22พฤศจิกายน59ครับเช่นเดิมร้านเจ๊ติ๋มต้นจามจุรีนะครับที่เขาเขียนป้ายไว้ว่ารับซื้อขายลูกสุนัขทุกสายพันธุ์มีพ่อพันธุ์รับผสมแล้วก็สินค้าดีมีคุณภาพราคาเป็นกันเองใครชอบเลี้ยงหมาลูกหมามานี่ๆแต่เดิมมากร้านเขาจะขายลูกหมานะ0802909534ผมสิทธิโชคเบญจชยะที่นี่ตำบลพระพรหมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้เป็นร้านของเจ๊ติ๋มก่อนเจ๊ติ๋มก็โทรมาบอกว่ามีลูกหมามาเยอะเลยมันน่ารักหลายตัวมาดูได้ด้วยนี่นะนี่คือต้นจามจุรีเบอร์เริ่มเพิ่มตรงนี้เป็นถนนไผ่เตยนะครับที่เห็นปลายตรงนู้นนู่นแหลมๆนู่นปลายเจดีย์องค์พระปฐมเจดีย์ห่างจากเมืองประมาณกิโลเดียวเท่านั้นก็นี่ๆโอ้โหเท่าที่ดูนี่ใครชอบลูกหมาพันบางแก้วนะมาได้แล้วนี่4ตัวความน่ารักของพวกมันก็ผมก็อะไรเนี่ยลาบราดอร์ใช่ไหมแล้วนี่แหละครับโอ้โดเบอร์แมนใครชอบมาเลยเพิ่งเจอครั้งแรกเริ่มไล่จากกงนี้ไปละกันสวัสดีครับเจ๊ติ๋มช่องสิทธิโชค9 YouTube นะครับยินดีต้อนรับทุกคนแฟนคลับและคนรักลูกหมาช่วยอธิบายพาเที่ยวหน่อยแล้วครับอันนี้คือโดเบอร์แมนโดเบอร์แมนหมาเจ้าแก่หมาย้อนยุคอ๋อครับมันพวกนี้มันอายุประมาณกี่เดือนยังไงอันนี้2เดือน2เดือนตัวบนตัวใหญ่เนาะผอมยาวสูงยาวเหมือนมาไปเลยทุกอย่างครับตัวมันจะเพียวๆนะหุ่นเหมือนหมาตัวเหมือนหมาตัวเล็กๆที่มันเพียวๆใช่ตัวเหมือนหมาผอมทรงเพียวๆเลยเป็นหมาผอมๆเพียวๆตัวเท่าไหร่ครับตัวละ 8,500 8,500 บาทเมื่อ10ปีแล้วตัวละ 1,000 อ้อตอนนี้คือตัวละ 8,500 8,500 มันจะเป็นเนี่ยนะโทนสีดำสลับน้ำตาลที่ขาที่หน้าอะไรเงี้ยนะมาร์กิ้งคิ้วครับครับก็ตัวกองต่อไปนี่เป็นทีนี่ทีนิยมเนาะคนมารอบนี้รู้สึกว่าตัวค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะอันนี้ลามาดออายุประมาณเท่าไหร่อายุ40วัน40วันราคาตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ 5,500 5,500 คนรักลาบราดอร์เชิญมาเลยเนี่ยแข็งแรงทุกตัวแข็งแรงทุกตัวร้านเจ๊ติ๋มใต้ต้นจามจุรีนครปฐมมาแล้วร้านเจ๊ติ๋มหลังพิธีเชิญมาได้เลยผมก็มาดูลูกหมาน่ารักแล้วนี่บางแก้วรุ่นนี้ตัวใหญ่หน่อยอายุเท่าไหร่แล้วอายุเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะเจ๊ติ๋มนั่งยองๆหน่อยอธิบายไปด้วยราคาตัวเท่าไหร่เอ่ย5,500จะเป็นไซส์พิเศษไซส์ใหญ่อ๋อเป็นลูกยังไงพันจะเป็นไซส์พิเศษพันแท้หรือลูกผสมพันแท้แต่ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เขาเรียกว่าโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ตัวเท่าไหร่นะครับตัวละ 5,500 ตัวละ 5,500 นี่ดูมือผมนะตัวค่อนข้างใหญ่นะก็ตกประมาณเกือบ30เซนนะได้ไหมได้ๆๆ1ไม้บรรทัดความสูง4กิโลอ๋อ4กิโลแล้วนะครับมองกล้องมองกล้องดูตอนนี้เหมือนไม่ดูนะแต่ถ้าโตขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องเลยใช่ไหมกัดเลยไม่เชื่องกัดคนขี้ขโมยป้องกันโจรจะดีมากนะครับตัวตอบกงต่อไปตัวละ10บาทไม่ใช่ อะไรเนี่ยไม่ใช่นะเขาติดอ๋อคนละด้านนะเขาอีกด้านหนึ่งไม่ใช่นะคืออีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าตัวละ10บาทไม่ใช่นะครับป้ายคือจะใช้คำว่าห้ามจับน้องหมาเล่นห้ามจับน้องหมาลิดหน่อยไม่ต้องมานะตัวละ10บาทไม่มีนะเดี๋ยวมาไกลอันนี้ก็บางแก้วมาโทษผมเอ๊ะช่องนี้โคตรสันดาชวนเชื่อมีลูกหมา10บาทแต่มีแจกฟรีหมาน่าสงสารที่คนทิ้งคนอะไรก็ติดต่อเจ๊ติ๋มเองแล้วกันว่ามีเมื่อไหร่เนาะนี่ตัวนี้ค่อนข้างจะแต่กงนั้นพันโอเวอร์ไซส์นี่ดูเหมือนเงานะเพิ่งมาไม่นานเหมือนมันอะไรไม่ชินที่นี่คำว่าหมาเหงาก็มาจากพวกนี้แหละใช่ไหมตัวเท่าไหร่นะนี่ตัวเท่าไหร่นะนี่พันธรรมดาอายุใกล้กันไหมอายุใกล้เคียงกันแต่จะตัวเล็กกว่าหน่อยอ๋อ5,500นี่
ม่มีชื่อทุกตัวไม่มีชื่อไอ้ตุ๊บไม่ใช่นะแล้วนี่โอ้โหไทยหลังอันค่ะไทยหลังอันนี่ก็มาใหม่นะไม่เคยเจอมาก่อนเช่นกันกำลังหลับสบายเอ๊ะถามเจ๊ติ๋มหน่อยมาแต่ละคอกนี้ถามหน่อยนะครับว่าตัวผู้หรือตัวเมียหรือผสมกันมาเนี่ยคือผมมาถ่ายหลายๆครั้งก็ไม่ค่อยได้ถามนะปกตินี่เป็นยังไงตัวผู้หรือตัวเมียหรือว่าเราคัดมาหรือไงเราเลือกเพศมั้ยหรือว่ามาแล้วแต่เลยมายกคอกมาเลยแล้วแต่จะมีเดี๋ยวก็บอกท่านผู้ชมก่อนว่าผมก็นานๆจะถามทีก็สงสัยวันนี้ว่าเอ๊ะที่มาเนี่ยจะตัวผู้หรือตัวเมียตอนนี้คำถามคือถ้าเกิดว่าคุณชอบเลี้ยงตัวผู้หรือตัวเมียโทรมาคุยกันก่อนนะไม่ใช่มาสักใจแล้วอยากได้ตัวเมียมีแต่ตัวผู้ใช่ไหมบางข้อก็เป็นอย่างนั้นบางข้อก็ตัวเมียเยอะแต่โดยรวมๆผมก็ไม่รู้นะว่าอ๋อจะตัวผู้เยอะกว่าเราในปกติตัวเมียจะน้อยแต่ละข้อบางทีก็ชุดหนึ่งตัวเมียหมดเลยครับอันนี้ค่อนข้างสวยนะเปิดได้ไหมมันจะกระโดดออกมาไหมคือที่น่าสนใจคือหลังมันอานนะพันอะไรนะพันไทยหลังอานไทยหลังอานไทยแท้เลยป่ะไทยแท้เลยค่ะเอ๊ะเดี๋ยวถามประวัติเจ๊ติ๋มก่อนว่าคือผมก็ไม่ได้จำไว้หลังอานนี่เป็นหมาสายพันธุ์ประเทศอะไรในโลกเนี่ยประเทศไทยเลยไทยแท้ๆเลยนะจดสิทธิบัตรอะไรลิขสิทธิ์ไทยหรือยังเขาจดกันหมดยังจดแล้วนะประวัติหมานะประเภทเดียวกับบางแก้วอ๋อไปจดเรียบร้อยแล้วนะหมาไทยครับครับแล้วตัวอย่างนี้นี่อายุประมาณเท่าไหร่อายุนี่40วันเหรอ40วันอย่างนี้เจ๊ติ๋มอุ้มโชว์สักตัวได้ไหมได้เอาดูนะดูนะสักตัวนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวเมียหมดเลยอ๋อตัวเมียเหรอไอ้จังหน่อยนั่นคือจิ้มมันเหรออ๋อผมก็นึกว่าตัวผู้ท่านมองผ่านๆเอาเมียหมดเลยนะอ๋อนี่ตอนนี้เป็นแม่พันธุ์นะเลี้ยงตัวเมียเรียบร้อยเอาไปเป็นผู้ผลิตลูกรุ่นหลานได้เลยนะหาพ่อพันธุ์หน่อยนะก็น่ารักตัวเท่าไหร่นะครับตัวละ 4,500 4,500 ตัวเมีย4ตัวนะวันนี้นะเดือนพฤศจิกายนวันที่22และไปทางนู้นปิดไม่ปิดกันนะนี่ผมก็พอดีช่วงนี้ก็มีธุระหน่อยอาจจะคุยแบบเร็วนิดนึงจะไม่เหมือนตอนอื่นโอ้โหนี่น่ารักมากน่ารักมากชิโซเป็นหมาคนโนเบลหรอเห็นทีไรนึกถึงพวกสิงโตประจำสิงโตจีนนะตัวน่ารักกี่เดือนอายุกี่เดือนอายุ42วัน42วันแล้วนะครับราคาเท่าไหร่เอ่ย 3,800 ค่ะ 3,800 โอ้ยน่ารักจังน่ารักจังและไอ้นี่ชื่อไอ้มอมใช่ไหมมอมแมมค่ะมอมแมมเจอกันอีกแล้วไม่เกี่ยวอันนี้หมาเจ้าของหน้าเพราะว่าลงวัคซีนอยู่สวยเพราะเขาผสมให้ดูก่อนน่ารักมากเลยนะน่ารัก3,000โชว์ตัวครับโชว์ตัวน่าจะเป็นมอมแมมมอมแมมมาทักทายสีสันกำลังน่ารักเลยนะครับแล้วนี่แหละครับพันอะไรครับระหว่างอะไรกับอะไรชิวาว่ากับปอมตัวเล็กๆหมากระเป๋าคล้ายหมากระเป๋าโอ้มี2ตัวอีกตัวหนึ่งหลับไอ้ตัวนี้จะเหมือนปอมที่หน้ามันคล้ายๆหมูใช่ไหมรุ่นนั้นใช่ไหมสีขาวเนี่ยนะนี่ตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้3,000แล้วนู่นแหละครับนี่ก็4,000หน้ามันเล็กๆนะจิ้มลิ้มหน้าจิ้มลิ้มอ๋อหน้าเหมือนชิวาว่านะเน่ตัวน้อยแต่ขนปุยอันนี้พันอะไรครับอันนี้พันชิสุผสมปอมชิสุผสมปอมตัวนู้นจะปุยแบบตัวนี้คอกเดียวกันไหมคนละคอกอ๋อคนละคอกนะมันเลยต่างกันนะคีออนเนี่ยคีออนเออตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เบลบอกน้องพันสามพันห้าเนี่ยน่ารักน่ายิ้มเหมือนแมวเปอร์เซียเออน่ารักมากหันมาเราเหมือนแมวเปอร์เซียหรอตัวเนี้ยนะมีกวนดีนะอ่อนดีเออและตัวนี้ล่ะครับตัวนี้ก็3,500 3,500เหมือนกันเอาแหละกองสุดท้ายสำหรับวันนี้บางแก้วบางแก้วอันนี้อายุ35วันเดือนกับอีก5วันได้ราคาตัวเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้4,500บาทให้ดูนิดนึงตอนนี้ผมสนใจคือมันกินอะไรครับมันกินอะไรอยู่ครับกล้วยใส่นมแพะ
มามองไกลๆเหมือนหมูสามชั้นไม่ใช่ไม่ใช่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าผสมกับนมนมแล้วสัดส่วนเท่าไหร่สัดส่วน1ต่อ1 1ต่อ1 1ต่อ1กล้วย1กล้วย1อาหาร1ถ้วยอาหาร1ถ้วยนม2ช้อนนม2ช้อนอ๋อก็จะออกมาเป็นเช่นนี้นะอันนี้ก็ไม่เคยเห็นเช่นกันปกติจะเห็นเป็นอาหารเม็ดๆตัวนี้กี่บาทนะครับ 4,500 4,500 หน้าตาหน้าตาเหมือนซึมๆ แต่บางคนก็ชอบใช่มั้ยคนเราชอบต่างกันนะหน้าแบบงงๆอ๋อพึ่งมาอันแน่สองตัวนี้หันมาสนใจนะนี่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 กำลังอยู่เลยนี่นี่นี่พันอะไรนี่ต่อไปเป็นช่วงจบท้ายแบบหมาอึนะเอาเสร็จไปแล้วนะสุดท้ายนะอ่ะเจ๊ติ๋มมีอะไรจะบอกเอาลุน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 อะไรลาบาร์ดอกับโดเบอร์แมนลาบาร์ดอกับโดเบอร์แมนอ๋อนี่นี่ก็มาใหม่ด้วยป่ะอ๋อมันแน่นมันแน่นอ๋อมันมีหลายตัวแล้วนะอ๋อเลยแยกมานี่นะส่วนตัวนี้พ่อพันหรือแม่พันพ่อพันราคาเท่าไหร่ครับสุดรอสุดรอราคาตัวเท่าไหร่ครับ 20,000 ยังไงเรารับผสมคุณนำตัวเมียมามาได้เลยครั้งละกี่บาท 2,000 ครั้งละ 2,000 แล้วถ้าสมมุติมันมีอะไรกันมันอึบกันแล้วไม่ได้ทำให้ท้องทำไง 2,000 นี่ไงมาหน้าผสมให้ฟรีไม่คิดตังค์มาใหม่ได้อีกตัวผู้โชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้คิดเอาเองได้มีเมียบ่อยๆถ้ามันรักสันโดษมันก็มาอีกแล้วถ้ามันไม่ชอบนะไอ้นี่ตัวผู้โอเคอ่ะสุดท้ายเจ๊ติ๋มมีอะไรจะพูดหน่อยมีอุปกรณ์มีกล้องและไอ้ตัวนั้นอะไรยังไงนิดนึงก่อนจบทำไมต้องมาแยกตรงนี้ครับอ๋อมันกัดกันมันเกเรเกเรดุดุเฮ้ยยังไม่หลุดพอดีจับเชือกไว้มีตกใจนิดหน่อยเกือบกล้องพังแล้วไอ้ตัวนี้มันเกเรนะเกเรแล้วนี่เหมือนกันเป็นบางแก้วผสมไซบีเรียนผสมไซบีเรียนไอ้หมาพันธุ์ที่ชอบกินน้ำแข็งเล่นน้ำแข็งเย็นเย็นเป็นอย่างนี้เหรอไหนยืนหน่อยสิแล้วสวยตัวเมียเปิดข้างบนได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้นะบางแก้วผสมไซบีเรียนโอ้แปลกดีครับราคาตัวอะไรครับ 3,500 3,500 บาทนั่นแล้วเจ็ดติ๋มอุ่มนี่มันกัดไหมไม่กัดไม่กัดหรออ๋อออกมาดูหน่อยได้ไหมเออแล้วคนจะเอาไปเลี้ยงเอาไหมยังไม่มีที่ให้มันวิ่งเล่นตัวเท่าไหร่ครับ3,500ก็ไม่แพงเนอะเออไม่แพงมาได้เลยแล้วอุปนิสัยจะเป็นยังไงรู้ป่ะหรือว่ายังเดายากก็คือความดุก็จะลดน้อยลงก็จะติดความดุน้อยลงขี้ออนขี้เล่นคือไซบีเรียนเนี่ยมันเป็นหมาสายพันธุ์ต่างประเทศนะประเทศอะไรรู้ไหมจำได้ไหมไม่แน่ใจแต่คือมันเป็นไอที่มันลากน้ำแข็งอะนะใช่ไหมผสมกับบางแก้วก็จะดุน้อยลงเออแปลกดีนะครับแปลกดีหน้าตาตลกดีเออน่ารักดีนะน่ารักดีอ่ะตอนนี้อุ้มไปด้วยพูดด้วยก็ได้เอาไว้ก่อนมีอะไรจะบอกช่วงสุดท้ายละมุมนี้เลยลืมแวะหาเจ๊ติ๋มครับซื้อหมาไม่ซื้อก็ดูก่อนโอกาสหน้าก็มาซื้อได้แวะชมความน่ารักได้เลยถ้าเจอตอนมาเยอะๆนี่มาชื่นชมได้ซื้อหมดเมาร้านเลยก็ได้โอเคเขาก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับมีมีอะไรก็นี่คือคนขายสุนัขหรือลูกหมาก็เป็นหน้าที่นะที่จะต้องทำนะก็ผมก็มา1ครั้งก็เห็นความน่ารักทุกครั้งโอเคขอบใจขอบคุณเจ๊ติ๋มมากนะครับมาถ่ายทำรายการได้ก็สนใจก็เบอร์โทรตามที่บอกนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ เส้นทางมาร้านเจ๊ติ๋มเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าบิ๊กซีแต่ก่อนจะเลยไปบิ๊กซีเนี่ยมันจะมีโรงแรมอยู่โรงแรมเอราวัณโรงแรมเอราวัณแล้วยังไงอยู่ติดกันแล้วก็มีถนนเข้ามาประมาณสัก2เลยคือเจ๊ติ๋มบอกว่าบางคนมาไม่ถูกใช่ไหมถ้ามาจากเขาเรียกว่าถนนเพชรเกษมพอเห็นป้ายบิ๊กซีชะลอชิดซ้ายได้ข้ามสี่แยกไฟแดงมานิดนึงแล้วก็อย่าเลยบิ๊กซีซอยที่ติดบิ๊กซีซอยติดบิ๊กซีไม่เข้าบิ๊กซีนะครับก็คือโรงแรมเอราวัณเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเลี้ยวเข้ามาเลย
แล้วทางก็จะบังคับมาแป๊บเดียวอยู่ด้านขวาด้านขวามือคนต้นจันทบุรีต้นใหญ่มองมาเรื่อยๆแค่สักประมาณถ้าผมเดานะ200เมตร300 200เมตรไม่ไกลมากนิดเดียวนะครับเป็นถนนอย่างเงี้ย2เลนนะครับ2เลนนะครับโอเคขอบคุณเจ๊ติ๋มนะครับสวัสดีครับครับผม